แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสลดหลุมศพของเจ้าโมโมขนกากเอ้าสวัสดีครับผมขนกากเองครับในค่ำคืนนี้ขนกากก็จะออกไปสำรวจหลุมศพในสุสานนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอ๋อหลุมศพเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหรอสุสานมีแต่หลุมศพอย่างนั้นเหรอโอ้ my god จะบ้าตายเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อวานหมู่บ้านของเรามันยังโล่งโจ่งอยู่เลยนี่ไม่มีแม้กระทั่งหญ้าปกคลุมแต่ว่าทำไมวันนี้มันเต็มไปด้วยดอกไม้มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติสิปกติหมู่บ้านเรามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เมื่อวานน่ะสิผิดปกติมากจู่ๆก็เหมือนถูกย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้วโอเคแต่ว่าบ้านหลังนั้นก็หายไปแล้วโอเคในเมื่อมันไม่มีสุสานใช่ไหมมันก็เป็นหลุมศพเดียวๆนะโอ้อย่าไปซูมเยอะเลยครับมันไม่ดีนะมันเป็นร่องเลยครับมันเป็นภูเขานะก็อย่าไปใส่ใจแต่ว่าหน้าไม่ให้อย่างนี้ผมก็ขอไปแต่ว่าลูกเมียของผมยังอยู่โอเคเรามาหาอาวุธที่จะป้องกันตัวสำหรับการสำรวจในครั้งนี้กันก่อนเลยนะครับใช่แล้วครับนั่นก็คือชุดหนังทั้งเซ็ตแล้วก็ดาบเหล็กทั้งดุนเอ้ยทั้งดุนอะไรหลายบ้าเอ้ยทั้งเล่มดิเอ้ยบ้านะมาทั้งดงทั้งดุนเลยล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปที่หลุมศพกันเลยนะครับไม่เป็นหลุมศพนะเป็นหลุมศพมันไม่ใช่สุสานนะครับสุสานมันถูกทำลายแล้วนะโอเคครับก็อย่าหันไปด้านซ้ายเยอะนะครับมันไม่ดีนะฮะนั่นแหละโอเคขุดลงไปเลยนะฮะ5บล็อกนะครับโอ้โหเจ็บหน่อยนึงนะฮะโอเคลงมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเยอะเกินโอ้ my god มันเยอะเกินไปโอ้โหอย่างนี้บอกเลยว่านูบไม่ไหวโอเคงั้นโอ้โหตายทุกคลิปเลยเนี่ยผมเนี่ยอะไรมันจะกากขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยก็กากสมชื่อนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูการกำจัดการสำรวจของคนที่เหลือดีกว่าโอ้ยไปละบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับในค่ำคืนนี้ขนเทพก็จะออกไปแตะขอบฟ้าเอ้ยไม่ใช่ออกไปแตะขอบฝนเอ้ยไม่ใช่ออกไปแตะหลุมศพเอ้ยไม่ใช่เอ้ยถูกแล้วเอ้ยอะไรของผมมาเนี่ยนะโอเคนะครับในวันนี้นะเราก็จะไปโอ้ยอย่าเรียกอย่าใช้คําว่าสำรวจเลยนะครับใช้คําว่ากระทืบดีกว่านะฮะคือแบบลงไปทีไรก็ต้องมีการบวกกันเกิดขึ้นทุกครั้งนะฮะใช่ครับมันคือการกระทืบสิ่งที่ดูสิ่งที่อยู่ในหลุมศพนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับก็ต้องกระทืบไว้ก่อนนะเออนะครับเพราะว่ามันเป็นภัยต่อ you and me. คนในหมู่บ้านนะครับอ่ะโอเคนะผมคิดว่าหลังคาเอ้ยไม่ใช่หลังคาสิชั้นที่ชั้นดาดฟ้านะครับบ้านของผมเนี่ยน่าจะสูงมากพอที่จะเห็นในระยะไกลได้นะฮะโอเคครับผมก็จะดูเลยนะฮะโอเคผมเห็นแต่ลูกตานะครับก็พอจะเดาออกว่ามันเป็นเจ้าโมโมนะโมโมนั่นเองนะครับโอเคนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับหลอนเลยนะฮะหลอนเลยทีเดียวนะครับโอเคก็โอเคนะครับเท่าที่สังเกตมาก็เหมือนกับว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเหมือนจะถูกรีโนเวทกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเอ้ยไม่ดิมันปกติไม่ใช่เหรอวะมันปกติอยู่แล้วนะครับปกติหมู่บ้านเราก็ต้องแบบอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อวานนะครับมันก็เกิดเหตุอัศจรรย์ตรงที่ว่าพวกหญ้าเนี่ยครับที่ปกคลุมตรงเนี้ยหายไปหมดเลยนะครับหายอย่าง
ไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้ววันนี้มันก็กลับมาอย่างปริศนานะครับผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้แล้วก็เรื่องสุสานนะครับที่จากเดิมทีมันจะต้องมีใช่ป่ะมันจะต้องอยู่ตรงนู้นแต่ว่าต่อมามันก็อยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็หายไปแล้วนะฮะหายไปแบบไม่รู้เลยครับแล้วจู่ๆมันก็มีหลุมศพมาเกิดแทนครับโอ้โหมาเป็นร่องเลยเว้ยแต่ก็อย่าไปใส่ใจนะครับมันนั่นแหละโอเคลงไปเลยนะโอ้โห4รอบห้องโอ้โหมี4ตัวโหมันวิ่งเร็วจังวะโอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมไม่ไหวว่ะครับโอ้ยโหโหดเกินโอ้โหผมไม่ไหวครับมันมีจำนวนเยอะเกินไป4ต่อ1แล้วผมจะไปสู้ไหวยังไงล่ะแล้วก็โอ้โหวิ่งโคตรจะเร็วนะฮะโอเคงานก็คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์เลยครับลิ้นพันแล้วก็พระเจ้านะครับถ้าแฮกเกอร์ไม่ได้ก็พระเจ้าแหละนะโอเคผมไปละบ๊ายบายเจอกันชาติหน้าเฉยแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในวันนี้แฮกเกอร์ก็จะลงไปถล่มหลุมศพของเจ้าโมโม่นั่นเองนะครับคือเจ้าโมโม่เนี่ยมันได้พรากชีวิตเพื่อนผม2คนไปนะครับนั่นก็คือคนกากกับคนเทพนั่นเองนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับเธอได้เลยนะแบบโอ้คนเทพก็คนเทพเหอะของแบบชุดเพชรอะแบบฟูลอะฟูลออปชั่นก็เอาไม่อยู่นะครับคือมันโหดมากแล้วฮะซึ่งผมบอกตรงๆนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะเฮ้ยมันจะรอดไหมนี่นะครับคือแบบมันไม่คือแบบระดับคนเทพยังตายอะครับแล้วผมจะไปเหลืออะไรใช่ไหมนั่นแหละครับโอเคปืนมีกระสุน1กองนะครับ1กองก็ประมาณโอ้เกือบพันนัดโอ้โหมาดูวะเฮ้ยผมว่าผมน่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยโอ้แต่มันเร็วมากเลยเนี่ยโอ้ my god นี่ฮะแนวนี้เลยฮะโอเคผมได้เทคนิคการยิงปืนแบบใหม่แล้วนะฮะที่ทำให้ศัตรูเนี่ยไม่เข้าตัวเราไม่ได้นะครับไม่ครับนี่ฮะวิ่งชิดกำแพงฮะให้ยืนชิดเลยฮะนี่ฮะมันก็จะแบบเข้าถึงตัวเรายากนะครับเอ้าแล้วทำไมมันต้องรีโหลดปืนนี้ด้วยวะโอ้รีโหลดนานเกินนี่นะโอ้โหทำไมแต่ละตัวมันถึงจังโอเคผมไม่แปลกใจแล้วครับว่าทำไมมันถึงแพ้กันโหมันถึงมากเลยดินี่ปืนผมโอ้โหหมดหลายกระบอกแล้วไม่หมดหลายลูกแล้วหมดหลายกระบอกอะไรล่ะมี2กระบอกโอ้โหถึงจังวะผมบอกเลยนะครับถ้าผมไม่ไหวก็พระเจ้าของเดียวแหละถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ยังไม่ตายกันสักตัวทำไมไม่ตายทำไมไม่ตายว่าเป็นตัวดีกว่าเอาตัวนี้ก่อนครับโอเคเฮ้ยตายแล้ว1ตัวเว้ย2ตัวโอ้โห3ตัวโอเคผมว่าผมไหวว่ะผมไหวครับทำไมนี่แน่โอเคครับตอนนี้เราก็ได้สังหารโมโม่หมดแล้วนะฮะทั้ง4ตัวนะครับโอเคใช่แล้วครับพอผมฆ่าได้ปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของคนเก็บงานก็คือของพระเจ้านั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพระเจ้าบ่นกันต่อเลยดีกว่านะฮะไปฝอยกันต่อเลยพระเจ้าเฮ้ยโยสวัสดีทุกคนผมพระเจ้าซีอุยเองในเช้านี้พระเจ้าซีอุยก็ต้องมาเก็บขยะกันอีกแล้วนะฮะมาเก็บซากกันอีกแล้วนะโอเคก็มาเก็บซากของหลุมศพของเจ้าโมโม่นั่นเองนะโอเคโอ้โหอะไรเดี๋ยวนะมันหลุมเบลเลอร์เลยเนี่ยหลุมศพหรืออะไรเนี่ยหรือถ้ำหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รู้มันกำลังจะหายไปในอีก3 2 2 1 30วิ15วิเอ้าผิดไม่ใช่โอ้โหนี่โอ้โหเดี๋ยวนะหายไปเลยเว้ยโอเค15วิ 1.5 วิ 0
0.5 เอ้ยพอ 0.5 ล่ะเคเว้ยดูแต่ว่าหญ้ามันหายไปเยอะเลยนะนี่เคเราก็ต้องซ่อมครับคือมันเป็นแบบโอ้เป็นแบบลานโล่งๆก็ต้องสวยงามหน่อยเรามาดู ID ของไอ้นี่กันเลยดีกว่านะสำหรับหญ้าอ่ะ31ใช่ป่ะ31อ่ะโอ้โหมันไม่ใช่อย่างนี้สิบ้าเอ้ยโอเคครับผิดพลาดเมื่อกี้เอามาเซฟเอ้าที่อะไรวะนี่เอาใหม่ครับเริ่มอึนแล้วฮะเคเอาใหม่นะโอเคอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เริ่มอึนครับเริ่มอึนครับอืมได้ๆละเออโอเคครับตอนนี้ก็หมู่บ้านของเรานะฮะก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนยังขาดอะไรไปอีกเยอะเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ